แต่มันเป็นตัวหลังนี่ผมไม่ค่อยไบโอแมสมันสูงนะครับปุ๋ยผสมน่าจะเป็นยันพ่อมันมากับจีระผสมเมล็ดมาให้อ๋อเขาเป็นคนปลูกเขาทำจัดการให้อ้าวพี่เต๋อทำไมในนี้มันเยอะจังเลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้เหรอมันมีกี่เมล็ดนี่เต็มไปหมดเลยอันนี้คือมันแตกออกมาเองเหรอถั่วหลังเราว่าเอายัดใส่หลายเม็ดเพราะว่ามันเยอะมากเลยให้แสดงแล้วแต่คงปลูกตามแนะนำเพราะว่าอย่างถั่วอย่างอะไรพวกนี้เขาก็จะเยอะมากนะคะถั่วหลังเอามาเพราะมันเอามาให้ปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่น่าจะตั้งแต่เมื่อไหร่ส่งมานานแล้วหกสิบกว่าวันมันก็เป็นเดือน2เดือนแล้วด้วยค่ะปลูกมานานแล้วปลูกเป็นเดือนแต่หนูไม่เคยเห็นใบมันเป็นแบบนี้เนาะชอบดีไซน์ชิล่ามก็ส่งไปให้ตั้งหลายรอบเออไม่ต้องไปทำแปลงอะไรมากทำในนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้ก็ถั่วหลังเหมือนกันโอ้สงครามหนึ่งมีควันหนึ่งแต่เราไม่ค่อยเคยเห็นนะคะถั่วหลังเป็นแบบออกเต็มเลยน่าจะเมล็ดเยอะอันนี้ก็ปลูกให้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นถั่วรอดโอ้นี่ไงถั่วพี่แอร์พี่แต๋วอันนี้ก็ดีใช่ไหมคะเนี่ยพี่แต๋วอันนี้ก็ดีใช่ไหมถั่วรอดเนี่ยมันจะให้คือปลูกนิดเดียวอ่ะไร่นึงอะค่ะใช่ปลูกคุมดินแต่นิดปลูกนิดเดียวแล้วมันก็แผ่ไปเอออาจารย์อะไรเนี่ยพี่แอร์นะถั่วรอดนะคะเขียนหนึ่งหรือเขียนสองเขตหนึ่งค่ะที่แบบเหมือนปลูกหน่อยเดียวก็แบบคุมไปเลยอ่ะไปเรื่อยแล้วไม่ต้องใช้เยอะแต่หนูสงสัยว่ามันไม่รบกวนข้าวไม่รบกวนอะไรเลยถ้ารากมันก็ไม่น่าจะเท่าไหร่นะแต่ถ้าข้าวปลูกในข้าวไร่เลยค่ะปลูกด้วยกันแซมเนี่ยเขาไถกบแล้วเขาถึงปลูกข้าวไร่ไม่ค่ะปลูกไปด้วยกันเลยค่ะคุมไปเลยค่ะพี่แต๋วเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาไปปลูกร่วมกับปลูกไปเลยค่ะคุมไปด้วยกันเลยมันเพิ่มผลผลิตได้อีกค่ะที่ข้อมูลเขาเหมือนพี่จัดการใบขาวแล้วมันคุณน้ำถังได้ไหมเหมือนเขาจะที่เหมือนอาจจะไม่ทนน้ำขังอะค่ะเพราะเขาปลูกในข้าวไร่อะค่ะปลูกแซมไปกับข้าวไร่เลยค่ะถั่วขอพี่อะไอพวกนี้มันจะรัดคอใบขาวตายเลยอะซึ่งลักษณะมันก็จะคล้ายๆกันเนี่ยมันเลื้อยแล้วก็พอมันคุมดินอะไรที่ตั้งไม่ได้มันจะต้องพันไงเพราะมันพวกพืชนี้มันแต่ตัวนี้เขาไม่พันนะคะเห็นพี่แอร์บอกว่าคุมไปเลยในข้าวมันก็จะพันเหรอคุมไปเลยอันนี้ปลูกในอ้อยอ๋อในอ้อยมันขึ้นใบขาวมันขึ้นเนี่ยอ๋อรัดเลยมันเจอมันก็พันคุมมันก็ทำให้อ้อยตายไงใบขาวพี่นึกว่าถั่วขอพี่ชอบมันเป็นผ้าเซนซิทีฟต่อแสงด้วยเป็นไวน่าจะไวอยู่ค่ะไวแสงเพราะว่ามันจะพันเลื้อยไปจนแบบใบฝาดเขาบอกว่ามันถั่วรอดเขาบอกว่ามันรอดไปตามพื้นเหรอจริงๆครับอันนี้ถั่วรอดจริงๆถามเขาแล้วแซมไปเลยเขาบอกว่ามันจะไม่ขึ้นไงถ้ามันจะคุมไปเลยใช่ไหมคะมันจะไม่ค่อยเลื้อยขึ้นทางครับแต่มันจะไม่ถั่วรอดเป็นตระกูลถั่วเหมือนถั่วฝักยาวไหมพี่เจ้าเขาแต่แข็งๆเนาะไอ้พวกนี้จะคล้ายๆถั่วพุ่มอ่ะใช่ไหมแต่ก็แปลกก็ไม่มีมือนะเพราะฉะนั้นอาจจะอ๋อเพราะถั่วฝักยาวนี่ก็จะมีมืออยู่ตามข้อเนี่ยใช่ใช่เขียวดีๆมันต้องมีมือถามผู้ชันข้าวโพดมาอธิบายถั่วให้ฟังผู้ชันข้าวโพดต้องใช้หรือต้องส่งภาษาจีนเมื่อคืนเอาซะภาษาจีนเต็มหมดอันนี้เป็นถั่วพันใบนะครับเพราะว่าใบมันใหญ่มากไม่มีฝักเลยถั่วไร้มือใช่ไหมถั่วไร้ฝักยังไม่ถึงอันนี้65วันเหมือนกันถั่วรอดถั่วรอดค่ะยังชื่อไม่ถูกแล้วก็แสดงว่านี่ถั่วสอดนี่ถั่วรอดหรือถั่วสอดนี่วงเล็บถั่วสอดอยู่ครับถั่วสอดคือถั่วรอดไงรอดวงเล็บดูนี่ดิในวงเล็บค่ะนี่ต้องเถียงกับพี่แต๋วแล้วดูถั่วรอดในวงเล็บถั่วสอดครับวงเล็บได้ผมดูที่วงเล็บครับพี่หาหางหาไม่เจออีกต้องเอาให้ดูอันนี้อายุ65วันคืออายุณขณะนี้ไม่ใช่อายุคนปลูกนะคะไม่ใช่อายุที่ว่าเก็บเกี่ยวได้65วันอันนี้เป็นถั่วเหลืองนะคะนี่เขา
าเรียกถั่วเม็ดเดียวเอ้ยไงมีเม็ดเดียวเหรอจากเม็ดเดียวเหรอเขาเรียกถั่วเม็ดเดียวเพราะว่ามันน้อยน้อยที่จะมี2เม็ดอยู่ในฝักเดียวฝักเดียวมันจะมีแค่เม็ดเดียวแล้วนี่ปลูกนี่ปลูกใช้กี่เม็ดไม่เต็มมีครับมีบางอันมี2เม็ดมี2เมล็ดข้างในเป็นยังไงน้อยโอ้น้อยมากอันนี้มันแตกกอใช่มั้ยหรือว่ามันยังไงหรือว่าเม็ดอันนี้คือต้นเดียวต้นเดียวมาจากเม็ดเดียวมันแตกกอมันแตกแค่60กว่าบาทแล้วก็โอ้นี่คือเม็ดเดียวเหรอคะนี่คือเม็ดเดียวอันนี้เม็ดเล็กแล้วก็ไอ้ถั่วเนี้ยถ้ามันอยู่บนดินเมื่อไหร่อ่ะมันก็ติดเม็ดไม่เหมือนถั่วลิสงคือถ้าเป๊กอยู่บนดินเนี่ยมันก็สามารถเป็นได้แต่ว่าถ้าเป็นถั่วลิสงไม่ได้ถั่วแสงถั่วลิสงอะอะไรก็เรียกไฮโปเกียอะไรนะไอ้ถอนออกดอกปุ๊บนี่เขาก็ติดมาเหมือนกันไลโซเบียมหน่อยสิมีมั้ยไม่ถั่วหลังไม่เคยเห็นนะครับทางอากาศทั้งทางอ๋อเขาผสมดีเกินไปมันเลยไม่สร้างไม่แล้วอีกอย่างนึงไอ้ถั่วหลังอะมันจะใช้ธาตุอาหารน้อยมากดิ่มเร็วๆขนาดไหนไม่ยังแต่มันมีระบบไลโซเบียมช่วยคนปรับปรุงพันธุ์เร็วๆมันก็ยังโตได้ขนาดนั้นโอ้ยพันธุ์อะไรพันธุ์อะไรวะให้ถั่วดูดีดูถั่วให้ดูดีพูดซะแบบไม่กล้าแบบนั่นเลยอ่ะโอ้นี่ดกอยู่นะเนี่ยนี่พันธุ์อะไรไปดูนะอันนี้เป็นถั่วเหลืองเชียงใหม่60วัน65วันมู้ต้นสูงใหญ่มากเลยต้นสูงมากนะคะแล้วก็ผลผลิตนี่เยอะเต็มเลยก็อันนี้ก็ต้นสวยๆนี่ออกดอกแล้วนะคะเนี่ยออกดอกแล้วทำให้ทำได้ไงก็ได้อย่างนั้นทำให้เอาอุปกรณ์ถั่วเขียวผิวมันไชน่า72ตัวนี้นะตัวนี้น่าจะเป็นต้นเล็กอายุ15อันนี้ก็มาศึกษาพืชตระกูลถั่วนะคะวันนี้